นจะมาว่านกประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยมีทั้งบ้านมีทั้งรถสูงมีสไตล์ชีวิตที่อิสระอยากรู้ไหมคะว่าน้องมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเพราะความสามารถที่ปราศจากโอกาสก็คือความสามารถที่ไร้ความหมายธุรกิจนี้เรียกว่าเน็ตเวิร์คคือธุรกิจที่ใช่สำหรับน้องค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับ National Executive Business Associate นะครับคุณโอ๊ตโนสิวานิชาคงไม่ได้เสียงดังกันไปใช่ไหมคะโอเคค่ะก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้ร่วมธุรกิจทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเค so good afternoon and ni hao and babu hai oh to you all okay so can I just greet one by one okay แต่จริงๆต้องพูดภาษาไทยนะเดี๋ยวค่อยๆพูดแล้วกันพูดได้หลายภาษาเน่นะแต่ได้ภาษาละคำนะคะเดี๋ยวเพื่อนประเทศใหม่ล่าสุดของเราก่อนนะคะโอเคมาบูฮายฟิลิปปินส์โอเค and hello and ni hao ฟิลิปมาเลเซียสิงคโปร์โอเค all my good friends นะคะ and also Laos and Cambodia สวัสดีสบายดีจุมเวฟซัวนะคะโอเคก็เดี๋ยวจะได้รบกวนเวลามากนะเพราะว่าเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็ให้เวลาน้อยต้องรีบๆพูดนะคะแม้รถยังต้องรีบๆขับเข้ามาเลยไหมคะนะคะโอเคน้องเอ็มก็เป็นวันนี้นะคะได้รับเกียรติอย่างมากเลยนะคะจากบริษัท Unilever ประเทศไทยนะคะที่ได้รับเกียรติขึ้นมาแชร์แบ่งปันเรื่องราวละกันนะคะเนื่องในฐานะที่ว่าก็เพิ่งได้ปรับตำแหน่ง National Executive Business Associate ขึ้นมานะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตว่าวันความสามารถที่ปราศจากโอกาสก็ไร้ความหมายนะคะมันเป็นเรื่องที่น้องเองเนี่ยได้รับการปลูกฝังมาแล้วก็ระลึกเรื่องนี้ไว้เสมอเพราะว่าการที่เราไม่มีคนกลุ่มนึงคอยซัพพอร์ตเราเนี่ยเราจะไม่มีวันนี้แน่นอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสนะคะแล้วก็อัพไลน์ทุกท่านนะคะโดยเฉพาะผู้อัพไลน์ผู้ที่สับสนชุบรถนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจสูงสุดนะคะขอบคุณอัพไลน์ทุกระดับชั้นนะคะแล้วก็ขอบคุณอัพไลน์ที่วันนี้มาให้กำลังใจถึงที่นี่เลยด้วยนะคะพี่นกประวัติศาสตร์นะคะพี่ติ๊กพี่ออแล้วก็พี่เจอรี่พี่เจนลุยค่ะอัพไลน์คือสุดยอดนะคะวันนี้ก็เช้าอัพไลน์กดปุ่มปล่อยพลังนะคะช่วยกันกดปุ่มนะคะเดี๋ยวจะมาปล่อยพลังให้เต็มที่เลยนะคะก็ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดนึงมีใครที่เพิ่งมาเจอนกเป็นครั้งแรกมีไหมคะขอดูมือหน่อยค่ะครั้งแรกโอ้มีเหมือนกันนะคะโอเคท่านนี้ก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะนกเองเนี่ยนะทำธุรกิจนี้เนี่ยตั้งแต่อายุ23ตอนนี้ไม่ต้องถามว่าอายุเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็ทำธุรกิจมา10กว่าปีแล้วประมาณ14ปีแล้วนะคะก็ไปบวชเอาเองนะคะขอดูสไลด์แรกนิดนึงได้ไหมคะต้องบอกว่าเจอธุรกิจนี้ด้วยความบังเอิญมากๆนะคะคือติดรถเพื่อนที่ทำงานเข้ามานกจบการตลาดจากที่ธรรมศาสตร์นะคะก็เป็นมหาลัยที่เรียกว่ามีชื่อเสียงแห่งหนึ่งนะคะในประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำงานบริษัทที่ดีมากๆนะคะในฐานะที่เป็นนักการตลาดแล้วก็ได้เข้ามาเจอธุรกิจนี้ด้วยความบังเอิญนะคะแต่จริงๆถ้าดูหน้านกแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคนที่เปิดโอกาสให้นกเนี่ยใจกว้างมากๆนะคะเพราะว่าก็ไม่ต้องเปิดโอกาสก็ได้นะคะถ้าดูหน้านกสิคะเห็นหน้านกไหมคะนะคะคนอย่างนี้เนี่ยตอนทำใหม่ๆไม่มีมาร์กิ้งพาสนะไม่มีกินแล้วล้างลำไส้ล้างเส้นเลือดอะไรเงี้ยไม่มีมีแต่เรื่องของความสวยความงามแล้วท่านดูว่าหน้าอย่างนี้น่าชวนไหมคะน่าชวนไหมไม่รู้นะคะข้ามแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทำธุรกิจนี้มาจริงๆต้องบอกว่าก็เป็นลูก
คุณพ่อเป็นหมอนะคะคุณแม่เป็นพยาบาลนะคะที่บ้านก็เราก็ไม่ได้อยากจนแต่เราก็ไม่ได้ร่ำรวยแต่ว่าข้อดีก็คือคุณพ่อแม่เลี้ยงดีมากๆก็คือเลี้ยงให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เป็นขนาดเนี่ยพอเรียนจบปุ๊บคุณพ่อแม่ก็ให้ไปนั่งรถเมล์นะคะทำมาหากินเอาเองนะคะก็นี่เป็นสภาพชีวิตที่อยู่ในกรุงเทพก็เป็นชีวิตคนเมืองทั่วไปตื่นเช้ามานั่งรถเมล์ไปทำงานนะคะก็ต้องเบียดเบียดกันนิดนึงนะคะแล้วก็อยู่ตามมีที่ตรงไหนให้อยู่ก็อยู่ว่าง่ายๆนะคะบ้านเป็นไงก็ต้องอยู่อันนี้ก็เป็นสภาพบ้านนะคะถ้าดูในสไลด์เนี่ยนี่สภาพบ้านนะคะบางวันก็มีแทงกันบ้างนะคะบางทีก็มียาเสพติดบ้างนะคะมีการฆ่ากันตายบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็อยู่กันตามสภาพไปนะคะแล้วก็ทำธุรกิจนี้บอกโอ้มันเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มากน้องเนี่ยตัดสินใจทำธุรกิจนี้ใช้เวลา30วินาทีมีใครเร็วกว่านี้ไหมขอดูมือหน่อยคือสามทำไมมัน30วินาทีขึ้นลิฟต์มาปุ๊บเปิดตุ๊กฟ้าเห็นตายูนิลิเวอร์สมัครเลยมีใครเร็วแบบนี้ไหมคะขอบคุณค่ะอย่าไปคิดมากนะคะเพราะบริษัทใหญ่ไหมคะ yeah. ท่านดูสิคะวิสัยทัศน์ของ CEO ของพวกเราเนี่ยนะคะทั้งสองท่านเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วไหมคะที่เขาคือเขาคิดมามากพอแล้วไหมไม่ต้องคิดอะไรแล้วพอเห็นปั๊บตานี้โอ้โหยี่ห้อนี้เนี่ยมีแต่คนฉลาดฉลาดนะเราเทียบกับเขาเราไม่น่าจะฉลาดเท่าเขาเราสมัครเลยแล้วกันนะคะ คิดแค่นี้จริงๆใครเห็นด้วยปรบมือหน่อยนะคะเริ่มต้นกันมาเนี่ยนะคะทำธุรกิจด้วยความตื่นเต้นมากโอ้โหบริษัทมันยิ่งใหญ่มากนะฉะนั้นธุรกิจที่เขาเปิดเนี่ยมันจะไม่ใช่เล็กๆแน่ๆนะคะเราจะทำได้มากได้น้อยไม่รู้แต่มันไม่เล็กแน่ๆเพราะฉะนั้นพอมันไม่เล็กเนี่ยตื่นเต้นมากเลยทำกันแบบโอ้จริงจังไปสปอนเซอร์คนแต่งตัวดีที่สุดเท่าที่ชีวิตคิดว่าดีแล้วนะคะก็ได้มาประมาณนี้นะคะเนี่ยในประมาณนี้นะคะนี่คือดีที่สุดถอยๆก็ไปค่ะใส่กันไปนี่ค่ะดีที่สุดในชีวิตนะคะสงสารคนกดสไลด์เขาคงคิดว่านี่คือดีที่สุดแล้วเหรอเขาเลยพยายามหาสไลด์ถัดไปนะคะอันนี้ดีไหมคะโอ้โหเนี่ยงานประชุมแบบนี้คนเขานัดกันเป็นร้อยเลยเรานัดกันได้รวมได้4คนนะคะแล้วก็4คนตื่นเต้นอยู่หน้างานตื่นเต้นถ่ายรูปรูปเนี้ยโชคดีมากที่ไม่ทิ้งนะคะปกติเนี่ยเวลาเราเป็น SBA คือตำแหน่งแรกเราก็ทิ้งไปแล้วนิดหน่อยค่ะเพราะเราไม่คิดว่าเราจะอยู่นานขนาดไหนบางทีอย่างเนี่ยทำธุรกิจนี้เนี่ยรูปที่หาทิ้งเยอะที่สุดคือรูปที่ถ่ายเล่นๆรูปเนี้ยรูปเนี้ยนกตำแหน่ง UBA นะคะแปลทับศัพท์ไปได้เลยนะคะ UBA มี2สายงานคือคนตรงกลางกับคู่ขวาเอายืนหน่อยได้ไหมพี่ตู่พี่ต้อยคุณโอยืนหน่อยได้ไหมคะคุณทีด้วยนะคะเห็นไหมคะท่านเชื่อไหมคะว่าทำธุรกิจเนี่ยพอท่านตื่นเต้นเนี่ยปีแรกนะท่านจะได้คนที่ดีที่สุดมาเสมอไม่ว่าตอนนั้นเขาจะสภาพเป็นยังไงก็ตามรวมทั้งเราด้วยนะคะเป็นยังไงคะดูดีไหมคะจำได้ว่าถ้าเกิดนึกในใจท่านเราเป็นคณะผู้บริหารเนี่ยเราจะเดินผ่านอย่างสลดนิดหน่อยนะเดินผ่านคนกลุ่มนี้แบบสลดนิดนึงว่ามันจะมีอนาคตไหมเนี่ยนะแต่มันไม่ได้สำคัญครับเพราะยูนิลิเวอร์ให้โอกาสทุกคนเท่ากันใจของคุณใหญ่แค่ไหนธุรกิจของคุณก็ใหญ่แค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้สำคัญว่าวันนี้ที่คุณเข้ามาคุณเป็นใครเท่าไหร่แต่คุณใจใหญ่แค่ไหนคุณก็สร้างธุรกิจได้ใหญ่แค่นั้นนะคะขอสไลด์ถัดไปนะคะทำธุรกิจกันมาตั้งแต่เดือนแรกเนี่ยได้300กว่าบาทดีไหมคะเงินเดือนหมื่นประมาณหมื่นต้นๆอย่าไปบอกต้นเท่าไหร่เพราะมันต้นมากๆนะคะมันคือเลยหมื่นมานิดเดียวนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าใช้ทำธุรกิจนั่งรถเมล์รถโดยสารตลอด2ปีทำเป็นพาร์ทไทม์นะคะเริ่มต้นธุรกิจเดือนละได้300บาทดีใจมากเพราะมาฟังพี่เจอรี่หนุ่ยแสดงวิสัยทัศน์พี่เจอรี่บอกว่าพี่เจอรี่ได้เดือนแรก300กว่าบาทเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะธุรกิจนี้เป็น copy business ถูกไหมอ้าวทำไมเงียบอ่ะช็อกฉันได้ 30,000 ผิดหรือเปล่าวะไม่ผิดแล้วค่ะถ้าได้300ยังมาได้ขนาดนี้ถ้าได้ 30,000 ดีแค่ไหนคะปรบมือหน่อยให้ตัวเองหน่อยนะคะทำตั้งแต่นั่งรถเมล์นะคะจนท่านทำธุรกิจนี้เนี่ยผ่านไปประมาณ12ปีเพราะว่ารถทั้งหมดนี้ซื้อตอนผ่านไปแล้ว12ปีซื้อรถมา4คันนะคะซื้อแจ๊ส2คันซื้อเบนซ์ซีคลาสคันนึงแล้วก็ซื้อพอร์ชคันที่เบิ้ลๆเนี่ยท่านเชื่อไหมว่าพอร์ชเนี่ยได้ขับแค่นี้แหละนะขับโชว์ท่านนี่แหละเพราะว่าส่วนใหญ่นั่งแท็กซี่กับเครื่องบินใช่ไหมคะนั่งแท็กซี่ขึ้นเครื่องบินก็รถก็จอดไว้เพราะว่าคอนโดบ้านก็คือข้างๆนะคะรูปตัดไปเลยค่ะนะคะชีวิตก็เปลี่ยนไปมากๆนะคะถ้าจะบอกว่าเปลี่ยนต้องใช้ว่าเหมือนแปลงร่างเป็นชีวิตใหม่เลยดีกว่านะคะก็ยังมีแบบสหรูปทรัพย์ของตัวเองนะคะก็ไปซื้อคอนโดไปซื้อเศษโอ้โหเล็กมากเลยค่ะพอไปรับตรวจรับห้องมันห้องมันเล็กเงี้ย29ตารางเมตรเล็กนะคะแต่ทันไหมคะที่สงสารคนแปลเลยนะคะพูดเร็วนะคะ29ตารางเมตรเล็กมากอยู่กลางสุขุมวิททุกวันนี้ไม่เคยอยู่เองเลยเดี๋ยวญี่ปุ่นมาอยู่เกาหลีมาอยู่นะคะแต่เขาไม่ได้ไปอยู่กับเขานะคะเขาอยู่เขาคนเดียวปล่อยเช่านะคะแล้วก็ลูกถัดมานะคะแล้วก็รองรับนะคะเพราะว่ามีน้องๆมาอยู่ด้วยก็นี่ก็เป็น
คอนโดซึ่งอยู่ข้างๆบริษัทยูนิติเวิร์ดดีไหมคะเอาปมมือได้ไหมกับยูนิติเวิร์ดได้ก่อนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ได้จากธุรกิจนี้ใช่ไหมคะว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งไปมากๆเลยและยังไม่หมดนะคะรูปถัดไปนะคะสิ่งที่นกชอบมากๆอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ใช่แค่ว่าธุรกิจนี้เนี่ยคือเรากำลังอยู่ในโลกที่ซึ่งทุกคนพูดถึงกำไรพูดถึงขนาดธุรกิจพูดถึงโอกาสระดับโลกมันดีธุรกิจนั้นก็ดีธุรกิจนี้ก็เป็นเทรนด์ธุรกิจนั้นมันมีทุกคนทุกวันนะคะที่เราจะต้องอ่าน Facebook เราต้องอ่านข่าวแล้วเราก็ต้องคิดว่าธุรกิจมันดูรวยง่ายรวยได้กันขนาดนั้นมันก็อยู่ในว่าในตัวเราก็เช่นเดียวกันมันเป็นอีกโอกาสนึงที่มันไม่ใช่แค่ว่าคุณจะเปลี่ยนชีวิตเป็นชีวิตที่มั่งคั่งนะคะแต่เราอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นธุรกิจเดียวที่เป็นธุรกิจที่ไม่ใช่แค่มั่งคั่งแต่เป็นธุรกิจที่ทำให้ท่านมีชีวิตที่มีคุณภาพมีชีวิตที่มีคุณภาพมากๆนะคะสิ่งหนึ่งที่ได้สัมผัสด้วยตัวเองแม้ว่าบางครั้งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะเจอแต่มันเป็นข้อพิสูจน์ว่าธุรกิจนี้เนี่ยธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแบบที่วันแรกที่เราได้เข้ามาได้ยินเนี่ยท่านนกนั่งฟังอย่างท่านนกก็นั่งฟังแล้วก็อ๋อโหลอะไรเงี้ยได้บอกไหมคะเริ่มไงอะอะไรเงี้ยแต่วันที่เราได้ประสบกับตัวเองเรารู้เลยว่าเขาไม่โกหกเรานะคะมันเป็นธุรกิจที่ให้คุณภาพชีวิตให้สิ่งที่เรียกว่าแพสซีฟอินคัมได้คุณพ่อนกเนี่ยย้อนกลับไปท่านเป็นอดีตผอ.ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะคะก็เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดบ้านนกเองโคราชนะคะก็ท่านก็มีเป็นหมอใหญ่ไว้ง่ายนะคะแล้วก็เส้นเลือดตีบนะคะก็เป็นสโตรกข้างหนึ่งนะคะคนที่แบบว่าไปเทนที่ไหนแล้วเหมือนทะเลแหวกได้ไหมคะอู้ใครๆก็ต้อนรับนะคะวันหนึ่งพอเราเป็นสโตรกมันทุกอย่างมันก็หมดนะคะก็ในท่านนกได้มีโอกาสส่งน้องสองคนเรียนนะคะแล้วก็ลูกถัดไปนะคะหลังจากนั้นอีกสองปีคุณพ่อก็เป็นสโตรกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทีนี้เส้นเลือดในสมองแตกก็นอนอยู่ ICU 2ปีนะคะนกทำธุรกิจนี้นกหยุดทำธุรกิจไป6 เดือนแบบคือท่านเข้าใจคำว่าเวลาเดี๋ยวนี้มันจะมีโฆษณาใน Facebook นึกออกมั้ยคะแต่ว่าโอ้สบายจังเลยอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นไหมฉันมาเที่ยวทะเลยาพอแกโพสต์ Facebook เสร็จแกก็นั่งตอบลูกค้าเรียกอะไรคะแล้วก็นั่งพิมพ์งานแล้วก็ถ่ายรูปโอ้สบายชิลๆมันไม่จริงหรอคะมันน้อยมากๆธุรกิจบนโลกใบนี้จะให้อิสรภาพแบบนี้ได้6เดือนของการไม่รับโทรศัพท์เลยคุณพ่อนอนอยู่นี้นกได้มีโอกาสดูแลคุณพ่อนะคะกับคุณแม่หมายถึงว่าไปกับคุณแม่ไปดูแลคุณพ่อเนี่ยเกือบ2ปีเต็มๆธุรกิจนี้ทำให้รายได้ที่นกได้จากธุรกิจนี้นะคะนอกจากว่าไม่ได้ช่วงนั้นได้หยุดไปแล้วเนี่ยทำงานไม่ได้ทำงานเลย6เดือนจากแสนกว่าบาทขึ้นไปประมาณรายได้ขึ้นประมาณ30%กว่าประมาณนั้นให้ยูนิลิเวอร์ได้ปวดในการดีๆนะคะลูกถัดไปเลยค่ะไปเที่ยวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมีใครชอบไปเที่ยวบ้างขอดูมือในห้องนี้หน่อยเที่ยวฟรียกมือหน่อยเที่ยวฟรีเที่ยวฟรีขอชอบเสียตังค์เหรอคะไม่ยกมือคืออะไรอย่ามายุ่งกับฉัน leave me alone นะคะ ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าจะบอกว่าสนุกมากเลยได้ท่องเที่ยวพาคุณแม่ไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวนกเที่ยวกับที่นี่เนี่ยฟรีเลยเนี่ย30 กว่าที่แล้วเปิดรูปไปเลยค่ะไปมาทั่วถ้าปักหมุดบนลูกโลกก็น่าจะได้ครบแล้วไปอีกเลยค่ะแอฟริกาใต้อเมริกาญี่ปุ่นจีนไปมาเกือบหมดแล้วนะคะดูไบเกาหลีนะคะได้พบคนดังๆอย่างคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์เห็นไหมคะคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์คือคุณฝรั่งตกกลางเนี่ยนะคะจะบอกว่าถ้าใครอ่านหนังสือท่านเนี่ยท่านเป็นคนที่เขียนหนังสือแบบดังมากๆเลยนะยูนิลิเวอร์เน็ตเวิร์กเราเป็นบริษัทที่ซึ่งเนี่ยให้ความสำคัญในการเรียนรู้มากๆยูนิลิเวอร์เน็ตเวิร์กเราเป็นสปอนเซอร์หลักในการสปอนเซอร์ท่านมาบรรยายที่เมืองไทยในครั้งนั้นปกมือดังๆให้บริษัทที่มีวิสัยทัศน์มากนะและพันที่สุดที่นกรู้สึกว่ามันสุดยอดก็คือว่ามันเป็นธุรกิจที่สำเร็จบนความสำเร็จของคนอื่นท่านต้องตั้งหลักด้วยความคิดที่ถูกต้องก่อนคือสำเร็จบนความสำเร็จของคนอื่นนะคะนกเองเปลี่ยนชีวิตจากการที่นั่งรถเมล์มามีรถได้แต่ที่สำคัญที่สุดคือการได้พาเพื่อนของเราให้เปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยนะคะคนกลุ่มนี้ในรูปเนี่ยนะคะเป็นคนที่เราก็ร่วมมือทำงานด้วยกันนะคะทำธุรกิจด้วยกันมาจากทุกคนที่นั่งรถเมล์หรือมีรถเก่าๆสักคันหนึ่งเนี่ยวันนี้ทุกคนซื้อรถใหม่หมดแล้วแล้วจริงๆหลายคนในรูปนี้นะคะเป็นรูปหมดเลยได้ไหมคะอยากให้ดูนะคะหลายคนในรูปนี้ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนผมทั้งหมดแล้วหมายความว่าทั้งทุกคนในรถนี้จากที่นั่งรถเมล์ขับรถยุโรปทุกคนเลยค่ะขอบคุณยูนิลิเวอร์เน็ตเวิร์กแต่นะคะมีนกคนเดียวอาจจะดูแล้วยังไงนะคะแล้วยังไงนะคะธุรกิจเราเป็นธุรกิจระดับโลกแล้ววันนี้อยากให้ท่านเห็นเหลือเกินว่ามันเป็นธุรกิจที่เหมาะกับทุกคน
ใครทำก็ได้คุณเป็นใครก็ได้คุณชีวิตแบบไหนมาก็ได้คุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและครอบครองอนาคตแบบที่คุณต้องการในแบบที่ Unilever Network จัดให้นกคนเดียวคงไม่พอนะคะอยากให้ท่านนะคะได้เท่ากับผู้นำระดับโลกที่เราเตรียมไว้จากทุกๆประเทศของพวกเราค่ะเขาเหล่านี้คือนักธุรกิจที่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของเขากับ Unilever Network เรามาฟังเรื่องราวดีๆของเขาทั้ง6คนกันนะคะขอเสียงปรบมือหนักให้กับผู้นำทั้ง6ท่านนี้ด้วยค่ะปรบมือหนักเลยค่ะสวัสดีครับ It's an honor to be here My name is Glenn from the Philippinesดีใจมากๆที่ได้มาที่นี่ในวันนี้ผมชื่อเกรนจากประเทศฟิลิปปินส์ครับ And I'm proud to have worked for Unilever Philippines for 3.5 years with roles in account management and category management for skincare ผมได้ทำงานกับ Unilever Corporate เนี่ยมาเป็นเวลา3.5 ปีในตำแหน่ง account management และ category management ใน section ของ skincare ครับUnilever is one of the most sought after employers in the Philippines. Unilever เป็นแบรนด์ที่คนฟิลิปปินส์ต่างก็คาดหวังว่าอยากจะมาร่วมงานด้วยครับ Top graduates from top universities all aspire to be with Unilever. นักศึกษาที่เป็นระดับท็อปของมหาวิทยาลัยระดับท็อปต่างก็คาดหวังที่จะเข้ามาร่วมงานกับบริษัทนี้ Because not only does it provide with invaluable training. เพราะที่นี่ให้ทั้งการเทรนนิ่งที่ให้ความสำคัญกับคน But it also offers one of the highest paying jobs in the Philippines แล้วก็ยังเป็นบริษัทหนึ่งที่มีเงินเดือนสูงที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ครับ Unilever has given me a good life และ Unilever ก็ให้ผลได้มีชีวิตที่ดีด้วยครับ Because of Unilever today I'm able to drive my own car เพราะ Unilever วันนี้ผมได้มีรถขับของตัวเอง Live in my own placeมีบ้านเป็นของตัวเอง Buy nice clothes ได้มีเสื้อผ้าดีๆ Eat in nice restaurants แล้วก็ได้กินอาหารที่อร่อยๆในร้านดีๆครับ Everything that I can only dream of when I was still in school ทุกอย่างเลยครับที่ผมเคยได้แค่ฝันในวันที่ผมยังเรียนอยู่ But then I realized that if I were to extend this good life to each and every member of my familyOf 5 siblings and 2 parents. แต่ละผมก็คิดได้ครับว่าถ้าผมอยากทำให้ครอบครัวของผมที่มีพี่น้อง5 คนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ได้มีชีวิตดีๆแบบนี้ด้วย It will not be enough. แค่นี้มันไม่พอหรอกครับ Most of the difficulties that we have at home actually involve money, one way or another. ส่วนใหญ่แล้วปัญหาของครอบครัวเรามักจะเกี่ยวข้องกับการเงินในทางใดทางหนึ่งเสมอAnd I want to change this. และผมต้องการจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ครับ But according to Albert Einstein, insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result. Albert Einstein เคยกล่าวไว้ว่าคนบ้าคือคนที่ทำเรื่องซ้ำๆเดิมๆแต่คาดหวังผลลัพธ์ให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น So I knew if I didn't do anything different, I would get the same result. ผมก็เลยรู้ครับว่าถ้าผมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยผลที่ได้มันก็เป็นเหมือนเดิมนะครับ So I decided to change my approach and own my future ผมเลยตัดสินใจครับที่จะเปลี่ยนวิธีการแล้วก็เปลี่ยนอนาคตของผมให้ได้ And that's when I started to engage with Unilever Network และจุดนั้นครับผมเลือก Unilever Network ครับ In just 3 months as a result I was able to doubleMy income through Unilever Network. เมื่อมาเริ่มงานกับ Unilever Network ได้เพียง3 เดือนครับผมสามารถดับเบิลรายได้ของตัวเองเป็น3 เท่า For perspective, if I were to double my salary in Unilever Corporate, โดยปกติแล้วนะครับถ้าผมยังทำงานอยู่ใน Corporate Sector เนี่ยผมจะต้องใช้เวลามากกว่านี้ในการทำงาน It will take me at least 5 to 6 years more to reach that level. ซึ่งอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องใช้5 ถึง 6 ปีที่จะขึ้นมาสู่จุดนี้ได้ครับ So given this kind of result that I've had, ซึ่งแต่ผลลัพธ์ที่ผมได้เช่นนี้นะครับ I realize the importance of owning up to your future through these 3 C's. ผมก็เลยคิดได้ครับว่าถ้าอยากผมอยากจะออกแบบชีวิตของผมเอง
ผมมีหลักการที่เรียกว่า 3C ครับ choice chance and change choice ทางเลือก chance โอกาสและ change ความเปลี่ยนแปลงครับ we need to make a choice เราต้องเลือกครับ to take a chance ที่จะสร้างโอกาส if we want anything to change ถ้าเราอยากสร้างการเปลี่ยนแปลง and if you are going to make that choice และถ้าเราจะต้องเลือกแล้ว make a smart choice เราก็ต้องเลือก choice ที่มันฉลาดที่สุด by doing it with a company that can give you the highest chance to change your future โดยการเลือกทำงานกับบริษัทที่ให้โอกาสสูงสุดที่จะเปลี่ยนอนาคตของคุณได้ครับ Unilever Unilever ครับ137 years globally 90 years in the Philippines กับประสบการณ์กว่า137ปีทั่วโลกและ90ปีเฉพาะในประเทศฟิลิปปินส์ Its network marketing business Unilever Network is new และ Unilever Network ในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยก็เป็นธุรกิจใหม่ But the company has been here for over 100 years แต่กับบริษัทที่อยู่ที่นี่มามากกว่าศตวรรษหนึ่ง And it will still be standing in the next century และผมก็เชื่อว่าจะยังคงอยู่ต่อไปจนถึงศตวรรษหน้าUnilever is present in 190 countries. กับธุรกิจที่ขยายไปถึง190ประเทศทั่วโลก But Unilever network is just still in 6. แต่ Unilever network เพิ่งเริ่มต้นแค่เพียง6ประเทศเท่านั้นเองครับ There is so much room to grow, especially with the company's plans to expand to more and more countries as the years to come. นั่นหมายความว่าโอกาสเติบโตยังมีอีกมากโดยเฉพาะกับบริษัทที่ต้องการที่จะขยายธุรกิจเหล่านี้ไปสู่อีกหลายประเทศในอนาคต The global opportunity is massive and endless, especially for us pioneers. โอกาสเติบโตไปทั่วโลกนั้นมีมหาศาลและไม่มีที่สิ้นสุดโดยเฉพาะกับต้นสายอย่างพวกเราครับ So at the end of this convention, I urge you to not only own your future. ดังนั้นครับหลังจากจบการสัมมนาในวันนี้ผมอยากจะขอให้ทุกคนไม่เพียงสร้างอนาคตของตัวเอง but also allow others to do the same by making a choice แต่อยากให้เผยแพร่โอกาสดีๆอย่างนี้โดยการเลือกครับ to share this chance เพื่อที่จะให้โอกาสกับคนอื่น for your friends and families to also experience a change โดยเฉพาะเพื่อนและก็ครอบครัวของคุณที่จะได้ร่วมเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อโมหนูเพิ่งเป็นนักศึกษาจบใหม่จากธรรมศาสตร์ภาคบริหารอินเตอร์เลยค่ะครอบครัวหนูเป็นหมอเป็นพยาบาลกันหมดหนูเลยคิดว่าโตขึ้นเนี่ยหนูต้องเป็นหมอและช่วยเหลือคนอื่นเหมือนคุณพ่อให้ได้หนูถึงขั้นถูกส่งขึ้นมาถึงที่กรุงเทพเพื่อสอบหมอหลังจากนั้นเนี่ยหนูต้องอยู่คนเดียวมาตลอดค่ะแต่หนูก็ตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่าหนูอยากให้ทุกคนภูมิใจจนหนูสามารถได้ทุนแลกเปลี่ยนไปประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะเมื่อไปอยู่ที่นู่นเนี่ยหลายๆอย่างของที่นู่นทำให้เราคิดว่าไม่ใช่แค่อาชีพหมอแล้วแหละที่มีอาชีพที่เป็นอาชีพที่มีคุณค่าแต่ว่าทุกอาชีพเลยนั่นแหละที่มีคุณค่าและสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศชาติได้ค่ะพอกลับมากรุงเทพไม่เป็นแล้วค่ะหมอมองหาอาชีพอื่นเลยนะคะบนเรื่องบริหารเพราะว่าสามารถบริหารเวลาและให้กับครอบครัวมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นและที่สำคัญหนูคิดว่าทำไมไม่ดูแลเขาตั้งแต่เขายังไม่ป่วยดีกว่าไปดูแลเขาตอนที่พวกเขาป่วยแล้วล่ะคะเมื่อคิดได้อย่างนี้หนูเข้าไปเรียนในบริหารในคณะหนูก็เหมือนเด็กทั่วไปเลยค่ะใช้โซเชียลมีเดียใช้ Facebook ออนไลน์มากๆจนกระทั่งไปเจอโปรเจกต์ OmniConnect เข้าโปรเจกต์อะไรก็ไม่รู้นะคะสนุกมากทำแล้วมีความสุขมากทำที่ไหนออนไลน์ก็ได้ตลอดแถมได้เงินดีด้วยนะคะเมื่อทำเนี่ยสามารถช่วยคนได้มากกว่าคุณพ่อด้วยนะคะภูมิใจมาก แต่เมื่อทำไปแล้วเนี่ยคนรอบข้างไม่ได้คิดแบบนั้นค่ะ เพื่อนที่สนิทกันที่มหาลัยนั่งอยู่ข้างหลังหนูก็โดนว่าตลอดนะคะว่าเนี่ยพ่อแม่ส่งให้มาเรียนตั้งสูงทำไมมาทำขายเครื่องสำอางมาทำธุรกิจแบบนี้พ่อแม่ตอนเป็นพ่อแม่ตอนใจตายไปแล้วแล้วยิ่งพ่อแม่ที่เรารักมากที่สุดค่ะท่านถึงขั้นส่งคุณแม่เนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดขึ้นมาประกบหนูที่กรุงเทพเพราะคิดว่ามาอยู่คนเดียวแล้วทำไมเสียคนนะคะมาทำธุรกิจนี้เป
ป็นธุรกิจสีเทานะคะหนูเนี่ยซึ่งอยู่คนเดียวมาตลอดยิ่งเจอแบบนั้นเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าอยู่คนเดียวมากขึ้นไปอีกค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณนะคะครอบครัวที่นี่แหละที่หนูเข้ามาอยู่แล้วอะทำให้หนูได้กำลังใจแล้วก็ได้ยืนหยัดนะคะเขาอะบอกว่าหนูนี่แหละจะเป็นคนที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้หนูนี่แหละจะส่งต่อโอกาสให้กับคนอื่นๆหนูเลยตั้งใจทำมากเลยค่ะจนหนูสามารถแตะรายได้6หลังแต่เรียนไม่จบแล้วมีทีมงานขยายไปถึงมาเลเซียได้ด้วยค่ะด้วยการยืนหยัดเนี้ยหนูบอกเลยว่าหนูรู้หนูทำอะไรและหนูจะไม่ท้อค่ะหนูจะทำต่อไปเรื่อยๆเพราะขนาดทำแค่พาร์ทไทม์อ่ะยังเรียนอยู่ด้วยยังได้ขนาดเนี้ยหนูรีบเลยค่ะรีบเรียน3ปีครึ่งเองอ่ะหนูใช้เวลาในการเรียนเพื่อมาทำธุรกิจนี้เต็มตัวค่ะและที่มากไปกว่านั้นขอบคุณธุรกิจนี้มากๆนะคะตอนนี้ครอบครัวหนูพอเห็นหนูเปลี่ยนไปในทุกๆด้านแล้วอ่ะเขาได้เข้ามาสัมผัสธุรกิจนี้และรู้เลยว่าครอบครัวนี้แหละที่จะฝากลูกสาวของเขาไว้ได้วันนี้พวกท่านมายินดีด้วยค่ะขอบคุณธุรกิจนี้นะคะที่ทำให้โบได้ครอบครัวโบกลับคืนมาขอบคุณธุรกิจนี้ที่ทำให้โบได้ช่วยเหลือคนทั่วโลกได้ขอบคุณที่เติมเต็มและเป็นครอบครัวใหม่ให้หนูมีทั้งกำลังใจและก็สามารถยืนหยัดจนถึงทุกวันนี้หนูขอบอกเลยว่าถ้าทุกคนยืนหยัดแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะอนาคตทั้งหมดอยู่ในมือเราค่ะขอบคุณค่ะทุกคนค่ะ我是来自马来西亚的 Kogyani สวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันKogyaniมาจากประเทศมาเลเซียค่ะ在我还没有加入 Unilever Network 之前我是开服装店的已经有12年了ก่อนที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจกับ Unilever Network นะคะดิฉันได้เปิดร้านเสื้อผ้ามาเป็นเวลา12ปีแล้วค่ะ我服装店的生意很好可是呢我没有时间的自由ธุรกิจของดิฉันเป็นไปด้วยดีมากแต่ว่ามันเป็นธุรกิจที่ฉันยุ่งมากจนกระทั่งไม่มีอิสระเลยค่ะ每个早上呢我5点呢就要起床准备工作ทุกวันค่ะดิฉันต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อมาเตรียมเปิดร้าน然后呢我每一天就是重复着这样的生活然后我错过了每当顾客很多的时候我往往错过了我三餐的时间和休息的时间ทุกวันค่ะดิฉันยุ่งมากตอนที่คนร้านแน่นๆตอนที่ร้านคนแน่นๆค่ะดิฉันไม่มีโอกาสแม้แต่จะทานข้าวหรือแม้แต่จะได้นั่งพักค่ะ有时候呢我回到家已经是凌晨两点了然后我也只是三个小时的睡觉时间บางครั้งกว่าจะกลับถึงบ้านเนี่ยก็ตีสามเข้าไปแล้วได้นอนก็เพียง3ชั่วโมงเท่านั้นเอง虽然呢我一直很努力的工作ถึงแม้ว่าดิฉันจะพยายามทำงานหนักมากแค่ไหน可是呢我一直担心着我的收入根本不能应付我的生活开销เงินจำนวนที่มากขึ้นก็ไม่สามารถซื้อชีวิตที่มีความสุขให้กับดิฉันได้เลย因为当时呢我的先生自己的生意也面对着现金周转不灵所以呢我们也欠下了庞大的债务และในตอนนั้นค่ะสามีของดิฉันเองก็ประสบปัญหาทางธุรกิจพวกเรากลายเป็นหนี้ก้อนโตทีเดียว所以我在长期的压力之下呢我忽略了我的健康ช่วงนั้นค่ะดิฉันและครอบครัวเครียดมากจนกระทั่งทำให้สุขภาพของดิฉันเองเนี่ยก็ถดถอยไปด้วย因此呢我一直在找寻着一个可以改善我的健康还有我的生活方式ดิฉันก็เลยพยายามค่ะที่จะหาว่าจะมีอะไรไหมที่จะมาช่วยให้ร่างกายของดิฉันดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้ชีวิตของฉันดีขึ้นได้ด้วยค่ะ直到有一天呢我的上线恩人林立向他终于来到我的店和我买衣服และในวันหนึ่งค่ะดิฉันก็ได้พบกับคุณลิมลีเซียนอัพไลน์ของดิฉันเธอเข้ามาซื้อเสื้อผ้าที่ร้านดิฉันโดยบังเอิญค่ะ他呢介绍了我一瓶神奇的果汁 Maggi Plus วันนั้นเธอได้แนะนำให้ดิฉันรู้จักกับ Maggi Plus ค่ะ
在我服用了几个星期，我的身体状况呢得到了很明显的改善。ดิฉันก็ได้ทดลองใช้ค่ะเป็นเวลาไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองร่างกายของดิฉันก็เปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อค่ะ从那一刻开始呢，我对于我们公司的产品充满着信心。และนั่นก็ทำให้ดิฉันเชื่ออย่างหมดใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้มันดีมากๆ我也下定了决心，我一定要在 Unilever Network 打拼。ดิฉันก็ตั้งใจอย่างแน่วแน่เลยค่ะว่าดิฉันจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ Unilever Network ค่ะ在我很努力很认真的经营下呢在七个月里我总共赚取了马币100,000的收入ดิฉันตั้งใจในการทำงานครั้งนี้มากๆระยะเวลาผ่านไปแค่7เดือนเท่านั้นดิฉันก็สามารถหาเงินได้ประมาณ1,000,000 บาทค่ะ赚取了总共马币200,000และในปีถัดมาค่ะดิฉันก็สามารถดับเบิ้ลรายได้ของตัวเองจาก1 ล้านเป็น2 ล้านบาทค่ะ我也还清了我78,000的债务และนอกจากนี้นะคะหนี้ที่ดิฉันเคยเป็นดิฉันสามารถใช้เงินก้อนนี้เนี่ยเคลียร์ได้ถึง 70% ค่ะ Unilever Network 给我的呢不止这一些远远超过了给我的一切 Unilever Network เป็นคนให้ทั้งหมดนี้กับดิฉันค่ะ我已经是10多年了我没有能力出国旅行นอกจากนี้นะคะ10 กว่าปีที่ผ่านมาที่มีปัญหาชีวิตเนี่ยดิฉันไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยค่ะ2017年的三月和2018年的三月就是今天其实我非常幸运我合格了泰国的 Grover Convention เมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ปีนี้ด้วยดิฉันมีความสุขมากๆที่ได้มาเข้าร่วม Global Convention ค่ะ我也合格了公司的台湾旅游奖励แล้วก็ยังได้มีโอกาสไปที่ไต้หวันเพื่อไปรับรางวัลอีกด้วย这个呢就给我一个机会一直以来我很想带我的家人出国旅行所以这个机会呢就让我带我的妈妈来到了泰国我也带我的儿子呢去到了台湾旅行และในทั้งสองทริปค่ะดิฉันก็ได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ฝันมาตลอดนั่นก็คือการพาครอบครัวออกไปเที่ยวต่างประเทศเมื่อปีที่แล้วดิฉันได้พาคุณแม่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ได้พาลูกชายไปเที่ยวที่ไต้หวันด้วยค่ะ这是我终身梦寐以求的一个梦想และนี่ก็คือหนึ่งในฝันตลอดชีวิตของดิฉันดิฉันได้ทำมาแล้วค่ะ感谢 Unilever Network 为我实现了我的梦想ขอบคุณ Unilever Network มากๆที่ช่วยเติมเต็มฝันของดิฉันค่ะ最后我想告诉大家如果你遇到了人生的低潮